อายุตอนนี้ค่ะโอ้โหผมดูนึกว่า50เนาะคือเรื่องการทำสองชั้นนั้นล็อกเอาแล้วก็ทำหน้าล็อกเอาเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่าคือทั้งตัวมันตึงหมดแต่หน้านี่มันอ่อนแอมันจะหย่อนแล้วก็ทำนิดนึง วันนี้มาพูดเรื่องทำยังไงถึงจะสวยยั่งยืนสวยกันตลอดกาลคือ anti aging แล้วก็ให้ดูดีโดยที่ไม่ต้องไปพบหมอหรือถ้าจะพบหมอก็พบให้น้อยที่สุดนะครับก็คุณพี่ชื่อชื่อเพ็ญศรีค่ะนามสกุลพัทรมนัสค่ะอายุตอนนี้70ค่ะโอ้โห ผมดูนึกว่า50เนาะ นึกว่า50ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์มังสวิรัติไม่ใช่ค่ะเนื้อสัตว์นี่ทานน้อยมากถ้าหากว่าคนอื่นเนี่ยทานเนื้อสัตว์เนี่ยปีหนึ่ง10กิโลคนนี้จะทานได้ไม่ถึงครึ่งกิโลอย่างนี้เทียบกันเลยนะค่ะจนนี้แล้วก็จะทานผักกับไข่มากกว่าครับทีนี้พี่ออกกำลังกายยังไงบ้างพอเจอเพื่อนวันหนึ่งเจอเพื่อนบอกว่าจะไปชมรมเต้นรำตอนนั้นอายุ60อ๋อ60ก็ยังไม่สายเนาะค่ะเพื่อนบอกจะไปชมรมเต้นรำขอเข้าไปด้วยค่ะเราก็เลยไปติดอยู่ตรงนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้ดียังไงดีก็คือมันปรับบุคลิกเราสออ่ะมันทำให้จับท่าทุกท่าหลังตรงใส่ตรงแล้วก็สนุกสนานแล้วมันต้องมีคู่อ่ะมีคู่เต้นคนเดียวก็ไม่ได้เต้นคนเดียวไม่ได้เคยไปจีนไปประเทศจีนนะแล้วก็ไปหาหมอทัวร์เนี่ยก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลทหารคุณหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ทานเนื้อสัตว์คุณจะสวยงามไปตลอดเอาหมอจีนเข้ามาใช่ไหมโอ้เอาจำไว้นะใครที่ฟังเรื่องการรับประทานอาหารแล้วไปกินแต่สเต็กโอ้โหต้องเอามีเดียมเอาแรเอาเวลดัมนั่นแหละนะฆ่าตัวตายผลสูงเดี๋ยวถามนะทุกวันนี้เนี่ยยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยต้องทานยารักษาโรคที่สวยมาหมดโดยไม่เคยพบหมอพี่คิดว่าท้ายๆนี่จะต้องมีความเห็นทางศัลยกรรมยังไงบ้างเช่นต้องทำลิปไลท์ทำหมันบ้างเมื่อถึงวัยเนี่ยด้วยธรรมชาติของคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะเกิดการทำนิดหน่อยใช่ก็มาทำล็อกกับคุณหมอครับแล้วก็เนื่องจากแล้วก็ตาสองชั้นด้วยมาเห็นทำตาสองชั้นสวยก็เลยอยากมีตาสองชั้นใหญ่ๆครับคือเรื่องการทำเฟสล็อกเอ้ยทำสองชั้นนั้นล็อกเอาแล้วก็ทำหน้าล็อกเอาเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วเพราะว่ามันเป็นทำอะไรที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุคือทั้งตัวมันตึงหมดแต่หน้ามันอ่อนแอมันจะหย่อนแล้วก็ทำนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนที่ถึงเวลาเนี่ยมันก็จะต้องทำบ้างขอบคุณนะครับสวัสดีครับ